สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540คุณผู้ฟังคงจำกันได้นะคะคำว่าล้มละลายมันกลายเป็นวิกฤตในชีวิตของใครหลายๆคนบางคนสามารถกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้บางคนถึงขนาดฆ่าตัวตายเพราะหาทางออกไม่เจอนั่นเป็นวิกฤตในภาพรวมที่เราเห็นกันอยู่ แต่ในชีวิตคนเรานั้นตั้งแต่เกิดมาบางคนต้องผ่านเรื่องราวที่ทำให้บอบช้ำทั้งกายทั้งใจไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งสิ่งที่คิดว่าแน่นอนมันไม่ได้แน่นอนอย่างที่คิดและไม่มีอะไรหรือใครสามารถการันตีได้ว่าหากรวยแล้วจะรวยตลอดไปหากจนแล้วจะยังคงจนตลอดไปหากมั่นคงแล้วจะยังคงมั่นคงตลอดไปหากรักแล้ว จะยังคงรักตลอดไปชีวิตจึงไม่มีคำว่าตลอดไปหนึ่งเป็นเด็กอยากรู้อยากเห็นและตั้งใจเรียนมั้งแต่เด็กบ้านอยู่จันทบุรีครอบครัวมีธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องประดับมีโรงงานขายทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศเมื่อเรียนจบปริญญาตรีหนึ่งไม่ได้เรียนต่อแต่ออกมาทำธุรกิจของครอบครัว จากความที่เขาเป็นคนมีนิสัยที่มุ่งมั่นเดิมอยู่แล้วเมื่อหนึ่งเข้ามาช่วยครอบครัวกิจการที่เดิมมีไรายได้ธรรมดาธรรมดากลับมีไรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมีลูกค้าออเดอร์เพิ่มขึ้นเท่าตัวเครดิตของบริษัทดีโรงงานขยายเพิ่มครอบครัวช่วงนั้นมีความสุขมากหนึ่งเป็นเด็กหนุ่มที่มีรถหรูมีบ้านเป็นของตัวเองหลังจากจบมาทำงานภายในเวลาเพียงสามปี สร้างความภาคภูมิใจให้หนึ่งอย่างมากหนึ่งเลือกแต่งงานกับสาวสวยที่มีอาชีพรับราชการเนื่องจากเห็นว่าตัวเองทำธุรกิจอยู่คนหนึ่งแล้วแต่งงานมาได้ปีหนึ่งหนึ่งก็มีลูกชายหนึ่งคนการงานดีครอบครัวดีหนึ่งใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและราบรื่นมาจนปี40เกิดเศรษฐกิจฟองสบู่ธุรกิจของครอบครัวที่กำลังรุ่งเรืองพลิกกลับ ลูกค้าหายรายจ่ายมากกว่ารายรับทำให้หนึ่งต้องกลายเป็นคนล้มละลายในช่วงเวลาไม่นานโรงงานบ้านรถโดนยึดเพื่อนฝูงที่เคยห้อมล้อมหายเกือบหมดเหลือเพียงไม่กี่คนเท่านั้นยังไม่พอหนึ่งกับภรรยาทะเลาะกันบ่อยมากๆอาจจะด้วยความเครียดนี่สินค่าใช้จ่ายสารพัดประดังประเดเข้ามา สุดท้ายก็ต้องแยกทางกันภรรยาพาลูกไปอยู่ด้วยเหลือหนึ่งอยู่ตัวคนเดียวเหมือนชีวิตเริ่มจากศูนย์ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยต้องเริ่มจากศูนย์ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ทุกหนักเฝ้าแต่โทษตัวเองที่ทำอะไรไม่รอบคอบทำอะไรเกินตัวไม่รู้จักการเตรียมแผนรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นชลาใจและเหลืองอยู่กับความสำเร็จที่ทำได้ ความภาคภูมิใจที่เคยมีไม่เหลืออีกหดหัวใจแต่ยังไงก็ต้องหาหนทางเพื่อเอาชีวิตให้รอดเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองให้ได้ด้วยความที่ไม่เคยทำอาชีพอย่างอื่นเลยหนึ่งจึงพยายามจะไปสมัครเป็นลูกจ้างร้านเครื่องประดับและความที่เคยทำงานในวงการนี้มีคนรู้จักรับเข้าทำงานได้เงินเดือนพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมีงานทำมีข้าวกิน แต่ไม่มีเงินพอที่จะเอาไปลงทุนทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเมื่อมีคนที่เคยรู้จักอีกคนเสนองานให้ทำเงินดีกว่าที่ทำอยู่มากหนึ่งจึงลาออกจากงานเก่าและไปทำงานใหม่โดยไม่รีรองานใหม่เป็นงานที่สบายทำหน้าที่ประสานงานและเช็กว่าลูกค้าได้ของตรงตามที่สั่งไหมหนึ่งมารู้ทีหลังว่างานที่ทำเลี่ยงกฎหมายจึงตัดสินใจลาออกไปเริ่มต้นชีวิตของตัวเองใหม่อีกครั้ง คราวนี้มีเงินเก็บอยู่ประมาณเกือบสามแสน้วยความที่เห็นเพื่อนบางคนประสบความสำเร็จในการลงทุนในหุ้นจึงเอาเงินดังกล่าวไปลงหุ้นทั้งหมดปรากฏว่าช่วงแรกๆได้ผลตอบแทนกลับมาดีมากๆด้วยความที่อยากมีเงินมากภายในเวลาสั้นๆจึงอาศัยเงินทุนจากช่องทางที่เปิดให้ทุกช่องทางแต่คราวนี้ผิดคาดเงินลงทุนบวกกับเงินกู้เครดิตหายไปในชั่วพริบตา หนึ่งหมดตัวและเป็นหนี้อีกครั้งบากหน้าไปขอความช่วยเหลือเพื่อนที่เคยพึ่งพาหนึ่งสมัยที่หนึ่งรุ่งเรืองรวบรวมมาได้คนละนิดคนละหน่อยเพื่อใช้หนี้ซึ่งบางคนดูออกว่าไม่ค่อยเต็มใจที่จะช่วยเหลือนักหนึ่งรู้สึกท้อกับโชคชะตาของตัวเองบ้านก็ไม่มีจะอยู่ที่พึ่งสุดท้ายที่หนึ่งนึกได้คือขอไปอาศัยวัดและขอข้าววัดกินพร้อมๆกันนั้นก็พยายามหางานทำไปเรื่อยๆ พระอาจารย์ในวัดที่อาศัยอยู่มีญาติยอยู่ทางใต้กำลังหาคนเฝ้าและดูแลสวนปาล์มหนึ่งจึงอาสาไปทำงานที่นั่นอย่างน้อยก็ได้งานได้เงินบ้างหนึ่งปรับตัวเป็นชาวสวนขยันขันแข็งจนเท่าแกแ่เมตตาและไว้วางใจจึงแบ่งที่ให้ทํากินส่วนหนึ่งแม้จะเป็นที่เพียงเล็กน้อยก็ได้ชื่อว่าเป็นของตัวเองหนึ่งปลูกบ้านหลังเล็กๆในสวน และมีครอบครัวใหม่อีกครั้งภรยาเป็นคนในพื้นที่และเป็นชาวสวนหนึ่งจึงมีชีวิตที่เป็นรูปเป็นร่างขึ้นอีกครั้งหนึ่งไม่นานภรรยาตั้งท้องและคลอดลูกออกมาเป็นผู้หญิงแต่เมื่อลูกอายุได้ปีกว่า,วาหนึ่งถึงได้แน่ใจว่าลูกหนึ่งพิการเป็นใบหนึ่งสงสารลูกมากแต่ด้วยความไม่พร้อมในหลาย,ลายเรื่องก็เลี้ยงลูกมาแบบเด็กพิการทั่วไปหนึ่งน้อยใจในชะตากรรมของตัวเอง ลำพังตัวเองยังพอทนเป็นห่วงลูกว่าต่อไปลูกจะอยู่ยังไงจะทำอย่างไรให้กับลูกได้บ้างเมื่อลูกถึงวัยที่จะไปโรงเรียนได้หนึ่งก็ส่งลูกเข้าโรงเรียนการศึกษาพิเศษสำหรับเด็กที่มีความผิดปกติอย่างน้อยก็หวังว่าลูกจะได้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ในสังคมได้หนึ่งพยายามอดออมและเก็บเงินฝากธนาคารไว้ให้ลูกแต่เหมือนเคราะ์ซ้ำกรรมซัด มื่อลูกอายุได้เพียงเจ็ดขวบภรรยาหนึ่งป่วยเป็นมะเร็งเต้านมซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินในการรักษาหนึ่งรู้สึกถึงความหนักอึ้งของปัญหารู้สึกท้อและแอบนั่งร้องไห้คนเดียวแต่ก็คิดว่าหากตัวเองเป็นอะไรไปอีกคนลูกกับเมียจะอยู่ยังไงวันนี้ของหนึ่งคือวันที่หนึ่งไม่มีสิทธิ์จะท้อแท้หนึ่งต้องสู้เพื่ออีกสองชีวิตที่หนึ่งรัก เรื่องที่ผ่านมาสอนให้หนึ่งเข้าถึงสัจธรรมของชีวิตและเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้เหตุการณ์วิกฤตในชีวิตที่เกิดขึ้นสอนให้คนเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อความอยู่รอดซึ่งการปรับตัวของแต่ละคนใช้เวลาแตกต่างกันไปวิธีการในการรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็แตกต่างกันไปแต่เมื่อสามารถผ่านเหตุการณ์ร้ายๆไปได้สักครั้งสองครั้งคนคนนั้นก็จะแกร่งขึ้น มีความยืดหยุ่นต่อการรับมือมากยิ่งขึ้นความเครียดที่เกิดขึ้นก็ไม่สูงมากเท่ากับการเจอเหตุการณ์ในครั้งแรกแรกพอแม่บางคนใช้หลักการนี้ในการสอนลูกให้รู้จักการรับมือกับสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจเพระหวังว่าเมื่อลูกเติบโตขึ้นเจอกับปัญหาเจอกับสิ่งที่ไม่ได้เป็นไปตามที่ตัวเองคาดหวังลูกจะสามารถรับมือและอยู่กับความเป็นจริงของชีวิตได้โดยปลอดภัยจากโรคทางจิต เนื่องจากความจริงในชีวิตมันไม่ได้สวยงามและโรยไปด้วยกลีบกุหลาบตลอดเส้นทางไม่ว่าจะในครอบครัวเองที่ทำงานเพื่อนคนรักหรือใดๆล้วนต้องเรียนรู้และปรับตัวเพื่อให้มีความทุกข์น้อยที่สุดและถึงแม้บางคนจะไม่เคยเจอวิกฤตแรงๆในชีวิตก็ใช่ว่าคนคนนั้นจะไม่เคยประสบกับปัญหาในชีวิต หากใครเชื่อเรื่องกรรมก็ถือเป็นวิบากกรรมที่เคยทำมาในอดีตหลักคำสอนทั้งศาสนาและหลักการทางจิตวิทยาบอกให้เราคิดดีพูดดีทำดีเพื่อจะได้ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวอย่าไปโทษตัวเองที่เคยทำผิดพลาดทุกชีวิตย่อมเคยตัดสินใจผิดพลาดมาแล้วแต่จะเอาความผิดพลาดนั้นมาตีตราตัวเองตลอดไปเท่ากับว่า ผิดครั้งหนึ่งแล้วต้องเป็นคนเลวคนชั่วหรือคนไม่ดีตลอดไปหรือมันก็ไม่ใช่คงต้องรู้จักการให้อภัยและคนแรกที่คุณควรจะให้อภัยคือตัวคุณเองเมื่ออภัยแล้วคุณต้องเดินหน้าเพราะชีวิตคุณต้องดำเนินต่อไปขอเพียงอย่าผิดซ้ำๆพลาดซ้ำๆคนเราต้องมีพัฒนาขึ้นไม่ใช่ปล่อยให้ตัวเองตกต่ำลงกว่าเดิมหยุดท้อและหยุดโทษตัวเอง ก้าวต่อไปตามกำลังที่คุณมีอยู่เวลาผ่านไปวิกฤตที่คุณเจอจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแทบจะฆ่าตัวตายมันจะกลายเป็นเรื่องเล็กๆที่คุณนึกย้อนกลับไปมองคุณยังผ่านมันมาได้เลยดังนั้นไม่ว่าชีวิตจะเจอกับอะไรจะดีหรือร้ายคุณจะผ่านมันไปได้สัญหาเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ